สวัสดีครับนักเรียนจากครั้งที่แล้วนะครับที่คุณครูได้แนะนำวิธีการตอบรับทางอีเมลเพื่อเข้าสู่ชั้นเรียนที่ใช้โปรแกรม ClassPath นะครับในวันนี้จะได้แนะนำนักเรียนต่อนะครับในเรื่องของค่าต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับในการเป็นตัวละครในโปรแกรม ClassPath นะครับอันดับแรกก็คือค่า HP นะครับค่า HP นี่ก็คือค่าเลือดในตัวละครแต่ละตัวที่นักเรียนเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นนักรบนักเวชหรือว่าหมอนะครับก็จะมีค่า HP ต่างๆกันไปตัวสีฟ้านี้ก็คือค่าพลังเวชนะครับทุกครั้งที่เราใช้พลังเวชค่า AP นี้จะลดลงนะครับและในทุกเที่ยงคืนของแต่ละวันก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นอัตโนมัติแต่ว่าจะไม่มากนักนะครับถ้าต้องการให้ค่า AP ของเราเพิ่มขึ้นหลังจากเราใช้พลังเวชไปแล้วก็ต้องให้เพื่อนนะครับที่เป็นนักเวชนะครับทำการเพิ่มพลังเวทให้กับเรานะครับในตัวที่3ก็คือค่า XP นะครับซึ่งค่า XP เนี้ยสำคัญมากนักเรียนจะได้ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกับคุณครูนะครับถ้าหากว่านักเรียนทำกิจกรรมสำเร็จนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมเชิงบวกในห้องเรียนคุณครูก็จะเพิ่มค่า XP ให้นะครับเมื่อค่า XP เพิ่มถึงขีดที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะครับเช่นในตัวอย่างนี้ก็คือ 1,000 นะครับตัวละครตัวนี้ของฉันทพัฒน์เนี่ยก็จะอัพเลเวลเป็นเลเวลที่2ครับเมื่อตัวละครอัพเลเวลเป็นเลเวลที่2นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือฉันทพัฒน์ก็จะมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อรองเท้ากางเกงไปสู่ชุดของเลเวลที่2ได้ซึ่งจะทำให้ตัวละครเนี่ยมีความสวยงามอลังการมากขึ้นนะครับแต่การที่จะเปลี่ยนชุดได้นั้นนะครับเมื่อเราเลเวลอัพเราจะต้องใช้เจ้าตัวนี้ครับเป็นตัวซื้อชุดหรือว่าอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นโล่หรือหมวกหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็คือค่า GP หรือว่าค่าเหรียญทองนั่นเองในวันนี้คุณครูจะแนะนำวิธีการเพิ่มเหรียญทองที่ง่ายๆเลยนะครับเนื่องจากในช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะครับบริษัทที่ผลิตโปรแกรม ClassPath นะครับก็ได้ทำ Quest นะครับ Quest นี่ถ้าแปลก็แปลว่าการหาหนทางหรือการแสวงหาหนทางนะครับก็คือการทำภารกิจนั่นเองนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีกรอบสีฟ้าปรากฏอยู่ทางด้านขวามือนี้นะครับให้นักเรียนลองกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับก็จะพบกับวิดีโอแนะนำเควสนะครับเป็นการอินโทรดักชันของเควสนี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะกดชมวิดีโอนี้นะครับLegends say the ancients that inhabited these lands could walk the earth and sky. As their ruins become a fading memory, some still hold on. สมมุติว่าเราชมวิดีโอนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับนักเรียนก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีปุ่ม Start Quest นะครับให้เรากดที่ปุ่ม Start Quest ครับเมื่อเรากดปุ่ม Start Quest นะครับถ้าเราชมวิดีโอเราจะพบว่าตัวละครเนี่ยได้นั่งเรือสำเภานะครับมาลงที่เกาะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีทาวเวอร์ประหลาดปรากฏขึ้นกลางทะเลนะครับเมื่อเขาล่องเรือมาเนี่ยเขาก็ได้พบกับเกาะแห่งนี้นะเมื่อลงจากเรือนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับบอกว่า New Beginning นะครับนะเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บครับเขาก็จะมีข้อความให้เราอ่านนะครับเป็นสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสมมุติว่าเราอ่านเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่ม continue นะครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะนำเราไปสู่จุดที่2ของเควสนี้นะครับนะฮะนักเรียนก็กดไปตามนี้เลยนะครับเขาจะอธิบายเรื่องคูโดสนะครับทีนี้ถ้าเกิดนักเรียนมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถที่จะแปลได้ใช่ไหมครับแต่นักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษน้อยนะครับคุณครูก็ขอแนะนำให้นักเรียนทำดังต่อไปนี้นะครับด้วยการเปิดแถบขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าครับ translator นะครับไปที่แถบของเนื้อเรื่องนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีไฮไลท์ข้อความแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก copy นะครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่หน้าจอของ translator ป้อนข้อความลงไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็จะได้ข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถที่จะเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับก็ยังมีสัญลักษณ์ของรูปลำโพงคุณเริ่มต้นการเดินทางของคุณบนหน้าผาแม้จะถูกเรียกให้เดินทางไปด้วยกันแต่คุณก็ยังเป็นคนแปลกหน้าและแต่ละเผ่าต่างก็รักษาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ครับสมมุติว่าเราฟังแล้วนะครับคือไม่ฟังก็ได้อ่านก็ได้นะครับหรือนักเรียนจะกดฟังหรือจะฟังภาษาอังกฤษก็ได้นะครับสมมุติว่าเราเข้าใจแล้วนะครับนักเรียนก็กลับไปที่หน้าของ ClassPath ก็ฟังไปจนครบ
นะฮะแปลข้อความไปจนครบจนถึงยอดหน้าสุดท้ายเราก็จะเข้าใจข้อความนั่นเองก็กด continue นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมี task นะครับเมื่อกด task นี้ task ก็แปลว่าการทำภารกิจนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราทำอะไรนะครับเช่นเดียวกันครับทั้งเรียนไม่เข้าใจว่าให้ทำอะไรนะครับเนี่ยก็ทำการไฮไลท์ข้อความเลยนะครับแล้วก็ copy ข้อความครับแล้วก็ไปใส่ Google Translator แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับครับเราก็จะเข้าใจนะครับว่าเนื้อหาให้ทำอะไรนะครับนี่ครับแบบนี้ครับเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยก็กด task complete นะครับจนกระทั่งลำดับสุดท้ายนะครับเรามาถึงภารกิจที่เป็นสัญลักษณ์รูปถ้วยทองคำนี่นะครับก็หมายถึงสุดท้ายแล้วของภารกิจหรือว่าquest ที่เราจะทำนะครับเป็นด่านสุดท้ายทุกครั้งเลยนะครับที่นักเรียนทำ quest ถ้าเดินทางมาถึงจุดที่เป็นถ้วยทองคำนี้ก็หมายความว่ามาถึงจุดสุดท้ายของ quest ครับเรากดเข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อหาของจุดสุดท้ายนะครับเทคนิคก็อย่างที่คุณครูแนะนำไปแล้วนะครับว่าให้ทำอย่างไรถึงจะเข้าใจเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ quest complete แล้วนะครับเขาก็บอกว่า congratulation นะครับขณะนี้คุณได้รับทองคำเพิ่มขึ้น500เหรียญทองคำทีเดียวนะครับนี่เป็นภารกิจที่สุดพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งปกติในโปรแกรม ClassCraft จะไม่มีการได้รับทองคำง่ายๆอย่างนี้นะครับซึ่งวิธีการได้รับทองคำนั้นคุณครูจะได้เล่าให้นักเรียนฟังในโอกาสต่อไปแต่ว่าอันนี้เป็นสถานการณ์ที่พิเศษสุดจริงๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดซึ่งบริษัทที่ผลิตโปรแกรม ClassCraft นี้นะครับเขาก็เห็นว่านักเรียนซึ่งเป็นลูกค้าใหญ่ของเขาเนี่ย อยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาก็เลยออกแบบ Quest นี้มาให้แล้วก็ให้รางวัลเราเป็น500เหรียญทองคำทีเดียวนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับและในตอนนี้นะครับก็เมื่อโปรแกรมมาสู่หน้าจอนี้เขาก็อธิบายว่าเราได้เสร็จสิ้น Quest อันนี้แล้วนะครับให้นักเรียนเลื่อนเมาส์นะครับมากดที่สัญลักษณ์ Character Dashboard นะครับเราก็จะกลับมาแต่คราวนี้นักเรียนลองดูสิครับจากเหรียญทองเพียง50เหรียญทองเรามีเหรียญทองเพิ่มขึ้นแล้วเป็น550เหรียญทองนะครับอย่าลืมนะครับรีบทำเควสเพื่อให้ได้เหรียญทองคำสำหรับซื้ออุปกรณ์ต่างๆสำหรับตัวละครของเราครับในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ